นะครับอย่าลืมนะครับช่วยรายงานอากาศนะครับว่าท่านอยู่จุดไหนของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมกำลังให้ท่านดูเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของพายุหรือว่าฝนหรือน้ำที่จะมาในช่วงสัปดาห์ต่อไปนะครับระหว่างวันจันทร์ที่10ถึงวันที่17ตุลาคมนะครับซึ่งจากการดูนี้ก็พบว่านะครับจะมีกลุ่มฝนต่างๆที่พามานะครับจากทะเลจีนใต้จากมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านฟิลิปปินส์เนี่ยมาสู่ประเทศเราเนี่ยเยอะๆถึงวันที่15นะครับ16ที่เริ่มเบาบางลงถ้าจุดนี้เนี่ย16 17 18เริ่มเบาบางลงแต่ช่วงวันนี้ถึงวันที่15ถือว่ายังมีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับยอมความกดอากาศสูงจากจีนก็ลงมาเอามวลน้ำเอาความชื้นมาเติมด้วยแล้ววันนี้ก็พบคอสมิกเลย์มหาศาลนะครับเนี่ยกดอากาศขยับตัวขึ้นขยับตัวลงนะครับ1014นะฮะเนี่ยขึ้นลงตรงนี้นะครับงั้นตรงนี้มันมีผลหมดนะครับงั้น16 17 18เสมือนหนึ่งว่าเราโล่งจากฝนนะครับจากฝนดูภาคใต้แต่ภาคใต้หนักตลอดนะครับท่านจะพบว่าครับไอ้ลูกที่มาขึ้นฝั่งที่เวียดนามเนี่ยนะครับพอวันที่15ปั๊บนี่เห็นไหมฮะมันมามวลตรงนี้ละเราก็จะพบว่าครับดังนั้นครับช่วงของวันเสาร์ที่16นะครับตอนวัน16นะครับ16เนี่ยนะครับเริ่มภาคใต้เริ่มจะมีปัญหานะครับอ่าวไทยปัญหาจะเริ่มเยอะเนื่องจาก16เป็นต้นไปเนี่ยผมรันไปเรื่อยๆนะครับจะพบว่าครับเนี่ยพายุจากด้านนี้จากแหลมยวนนะครับจะเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับไหลเข้ามาแล้วก็มีการม้วนตัวของลมงั้นวันที่16นะฮะเห็นไหมเริ่มชัดเจนนะครับ16ขึ้น17นะเริ่มแรงขึ้นนะครับนี่17 18ก็ใกล้มากขึ้นดังนั้นภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับก็เตรียมตัวรับเรื่องของฝนตกหนักมากๆช่วงระหว่างวันที่16 17 18 19 20 21เป็นต้นไปจะมีเรื่องของฝนตกหนักนะครับท่านดูลมนะครับเห็นลมม้วนตัวไหมครับนี่คือการม้วนตัวของลมที่เราเรียกว่าพายุอาจจะไม่มีชื่อเป็นทางการแต่ว่าก็จะพาฝนฟ้ามาตกภาคใต้เยอะงั้นภาคใต้ก็เตรียมตัวรับเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะครับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันนะครับจะเป็นพัทลุงเป็นตรังนะครับเป็นทุกจังหวัดครับนะครับตั้งแต่นราธิวาสขึ้นมาถึงยะลาถึงปัตตานีถึงสงขลาถึงตรังนะครับถึงสตูลนะครับสตูลตรังนะครับพัทลุงนะฮะคอนเทนเนอร์ราชกระบี่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตพังงาระนองนะชุมพรงั้นฝนจะตกหนักต้องระวังครับคุณอานสวัสดีครับคุณเบญจาอยู่ราชบุรีนะครับฝนไม่ลงทั้งวันเลยครับวันนี้อากาศร้อนแดดเปรี้ยงวันนี้ผมก็ร้อนครับปาฏิจะเดินฝนจะตกอยู่ครับขอบคุณมากครับคุณสุวิมลนะครับหลัก4นะครับตกเป็นพักๆนะครับคุณจินดวิกานะครับไม่มีรายงานงั้นตรงนี้เห็นชัดๆนะครับเรื่องของระเบิดวันนี้ครับก็มีการระเบิดใหญ่ของโดดที่ขึ้นมาอีกหนึ่งลูกเรียกว่าใหญ่พอสมควรนะครับแล้วถามว่าตัวพลังงานเนี่ยจะมากระทบโลกไหมขอญาตเช็คตรงนี้อีกหนึ่งครั้งตัวมวลพลังงานที่มาปั๊บเนี่ยก็น่าจะมากระทบโลกครับเพราะว่าจุดดับที่3112เนี่ยอยู่ๆก็มีพลังแข็งแกร่งขึ้นมาอีกแล้วนะครับแม้ว่าพื้นที่จะลดต้นประมาณ470แต่ว่ามีทั้งเบต้าทั้งอัลฟาทั้งเดลต้าด้วยนะครับโอกาสที่จะเกิดเอ็กแฟร์มีไหมมีเอ็มแฟร์ก็มีแต่ว่าก็ยังไม่น่าถึงนะครับแต่คงจะระเบิดระดับ C คลาสมารุนแรงหลายๆลูกด้วยกันก็มี3112กับ316ครับอยู่ใกล้เคียงกันถามว่าอยู่ตรงไหนนี่ครับ3112คือพื้นที่บริเวณนี้นะครับ316ตรงนี้งั้น2จุดนี้ครับจะมีพลังงานเยอะและต่อมาคือ3119นะครับที่ต้องระวังในช่วงต่อๆไป3119จะก่อตัวรุนแรงขึ้นมาเพราะมีเบต้าเข้ามาแล้วส่วน3120นั้นนะครับก็ต้องระวังอย่างต่อเนื่องโอกาสที่จะระเบิดมีเยอะนะครับตรงนี้ทางด้านของทางการนี่ยังไม่ถดุกมาณจุดนี้ก็เห็นว่า3112นะครับเนี่ยแนวนี้316เล็กกว่า3119แรงระเบิดมาดูกันนะครับเนี่ยเราพบว่าครับตอนนี้ปฏิกิริยาทางด้านซีกเหนือเนี่ยมีปฏิกิริยามากกว่าซีกใต้เยอะหลุมดำนะครับมีการระเบิดกลางหลุมดำด้วยซึ่งมันแปลกๆเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยเห็นเปลวไฟไหมครับมันแปลกๆ
ปกติหลุมดำโคโรนาโฮจะไม่มีการระเบิดนะครับเนี่ยงั้นตอนนี้สิ่งที่แปลกๆมันแปลกเรื่อยๆลุงแก้วสวัสดีครับคุณใจนะที่วาดวันนี้ฝนตกหนักโอ้โหเรียกว่าฝนตกหนักนะครับคุณชิดนะครับคุณชิดที่ไหนครับรายงานด้วยนะครับเนี่ย3110ก็ยังระเบิดอยู่มันอยู่ไปไกลๆนะครับเนี่ยงั้นถามว่าสถานการณ์ทั้งโลกเองทั้งดวงอาทิตย์เองปฏิกิริยาของดาวที่เข้ามามันมีผลต่อระบบสุริยะทั้งมวลนะครับทำให้เกิดการผันผวนไปเรื่อยๆเนี่ยการระเบิดยังมีมาตลอดเวลาเห็นไหมครับและส่วนมากเนี่ยชอบระเบิดแถวๆสุมาตราจังเลยครับเห็นไหมแถวๆนี้เนี่ยเบงกอลเนี่ยระเบิดเท่านี้เยอะจริงๆงั้นพลังงานมีการเติบเต็มมีการถ่ายทอดประจุลงตรงนี้เยอะก็จะบอกว่าเรื่องของ10.5 นะครับหรือ 9.5 เนี่ยทางอินเดียเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังมากที่สุดของคนที่ติดตามทั่วโลกครับจุดนี้การเข้ามาด้านหลังของพลังงานยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมโปรตอนเยอะข้างหลังเหมือนเดิมเห็นไหมครับตัวความหนาแน่นเยอะไอ้ตรงนี้ครับมันเพิ่มทุกอย่างให้กับโลกเราอย่างแน่นอนงั้นถามว่าเราคงลำบากที่จะหลีกเลี่ยงมันนะครับแล้วก็คิดว่ามีส่วนกระทบนะครับของการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนี่ครับทั้งซีกเหนือนะครับซีกโลกใต้ไม่ควรเยอะขนาดนี้นี่คืออิทธิพลการเข้ามาของกลุ่มระบบสุริยะ X ที่มีเนเมซิสเป็นตัวแม่นะครับนิเวรูเป็นดาวบริวารใช่มั้ยการแกว่งตัวแกว่งน้อยนะครับแต่สนามไม่ได้โลกครับเนี่ยมีการจะแบ่งตัวนะครับมีการจะแบ่งตัวเยอะหน่อยในส่วนของสนามไม่ได้โลกนี้นะครับก็อยากที่ให้ชัดๆว่าถ้าเราดูกันจริงๆนะครับเนี่ยเราจะพบว่าครับมันมีการแบ่งตัวบริเวณนี้เป็น2วงเป็น3วงเนี่ยมันได้โว้นะครับมันได้โว้เขมือบนี่คือซีกโลกใต้ครับซีกโลกเหนือเป็นฐานกลวยพานเงี้ยมา 3-4 วันแล้วเห็นไหมฮะเหมือนครกไหมฮะเป็นฐานกลวยครกเป็นพานมองดูเป็นพานเป็นครกก็ได้งั้นซีกโลกใต้มารูปทรงนี้ติดต่อกัน3วันแล้วนะครับ7-8-9หลังที่ซีกโลกเหนือมีการจะเพิ่มการแกว่งตัวบริเวณนี้มาดูภาพที่วัดของค่าไฟฟ้าต่อไปแล้วก็วันนี้นะครับจากรายงานล่าสุดนะครับที่มินบุรีนะครับก็มีรุ่นน้องท่านหนึ่งกำลังทำบ้านทำส้วมพอขุดดินปั๊บโอ้โหน้ำทะลักขึ้นมานะครับต้องเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนเพจใหม่ปูนเปิลไม่อยู่งั้นน้ำใต้ดินมันสูงนะครับและการแกว่งตัวลักษณะนี้ผมจะบอกว่าครับมันเกิดการเขาเรียกว่าอะไรฮะวอบเบิลถ้าท่านดูท้องฟ้าท่านจะพบว่าและพบเมฆเป็นช่วงๆเป็นข้างๆเมฆไม่เต็มฟ้าครับจะมีหนักด้านใดด้านหนึ่งหนักด้านหน้าท่านหนักทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกแล้วแต่เนี่ยเพราะการแกว่งตัวการคนนั้นเป็นแบบนี้มันก็มีผลต่อมวลเมฆหรือว่าเมฆมันเคลื่อนที่ตามแนวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับทั้งหมดในจักรวาลปรากฏการทุกชนิดใช้ฟิสิกส์ไฟฟ้าอธิบายได้หมดไฟฟ้าเป็นตัวนำไฟฟ้าเป็นตัวเหนี่ยวนำผมดูแล้วผมบอกการบ้านไปไม่มีใครทำท่านไม่เรียนรู้ท่านจะฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะครับท่านจะลำบากนะใครแค่เอาท่อ PVC มาถูผมแล้วก็ดูกับน้ำแล้วท่านจะพบว่าทำไมถึงเน้นเรื่องน้ำเป็นหลักเพราะน้ำทำคนตายมากที่สุดนะครับมากที่สุดงั้นในเรื่องน้ำเป็นหลักสนามแม่เหล็กพันผวนมีการดูดมาพลังงานมาจากประเทศเราไปด้านบนเจ็ตสตรีมมีปัญหาเยอะไปก่อตัวแถวหาอลาสก้าไปหาอเมริกาเหนือทุกค่าองศาครับที่รายงานมาเห็นไหมครับถูกดึงมาปั๊บไปโกรยแถวอเมริกาแล้วแถวรัสก้าแถวแคนาดาแถวดิจิทัลโคลอมเบียเนี่ยไปแบบนี้ครับงั้นจะดู
กี่ครั้งกี่ครั้งก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะพบว่าครับมันมีพลังงานกระทบเยอะมีทั้งขึ้นความร้อนนามันปันผันผวนไปมากมายมหาศาลครับนี่อย่างตอนนี้อุ้ยมาดากัสการ์มีอะไรอย่างกับไฟไหม้ทั้งเกาะมันมีขึ้นความร้อนมีฮีทเวฟมีหลายๆอย่างขึ้นมางั้นทุกอย่างไม่เหมือนเดิมของเราโชคดีนะครับเจอเรื่องฝนเรื่องน้ำยังเบาถ้าเจอไฟมุ่งไฟไหม้หนักกว่านี้เยอะนะครับเจอของไม่อยากหนักนี้เยอะแต่ว่าแต่ดูแนวโน้มปั๊บผมก็ว่าก็ไม่น่าเกิน7วันนะครับดูเรื่องของแผ่นดินไหวช่วงของมารุ่ยนะครับช่วงของภูเก็ตพังงาเนี่ยน่าจะมีแผ่นดินไหวในช่วงประมาณสัก7วันนี้มีการเคลื่อนตัวของไฟฟ้าคือนี่ดูนะผมศึกษาดูนะถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอ๋อสบายใจไปเรามาถูกทางถ้ามันยังไม่เกิดมี2อย่างหนึ่งข้อมูลเราไม่เพียงพอ2เราคาดการณ์ผิดแต่ผมไม่กลัวไม่อาจที่จะพูดไม่อาจที่จะคาดการณ์งั้นดูว่านะช่วง7วันนี้ทางภาคใต้เนี่ยจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมาไหม1ลิกเตอร์ผมต้องก็แล้วแต่นะครับถ้าใครรู้มีรับได้ก็ช่วยรายงานด้วยเพราะที่จับปั๊บเนี่ยมันมีแนวโน้มนะครับมีการเคลื่อนตัวของกระแสน้ำของอุณหภูมิน้ำของไฟฟ้าผิดปกติบริเวณนี้เมื่ออุณหภูมิน้ำเปลี่ยนแปลงไปผิดปกติมันจะมีบางอย่างใต้ภูมิน้ำเปลี่ยนไปคลื่นลมหรือความสูงขึ้นเป็นเปลี่ยนไปดูจากที่ไหนครับจากทางด้านเหนือของอินเดียนะครับดูจากฝั่งที่อยู่จากออสเตรเลียกับตะวันชวาและบางส่วนที่มาจากแถบฟิลิปปินส์ด้านนี้การเคลื่อนตัวของคลื่นนะครับมันเคลื่อนแปลกๆณตอนนี้เรารู้ว่าใช่ไหมครับแผ่นอินเดียมุดแผ่นยูเรเซียถูกไหมฮะมุดมาด้านนี้อ่ะเราขยับตัวตีขยับนิดนะครับจะอ่ะงั้นเมื่อแผ่นอินเดียมุดยูเรเซียด้านนี้นะมุดปั๊บเนี่ยผมมุดลงใช่ไหมครับแน่นอนครับบางส่วนมันดันลงคือลากลงกับดันขึ้นแต่ตอนนี้ผมมุดปั๊บเนี่ยปรากฏว่ามวลน้ำเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกแสดงว่ามันดันตรงนี้ให้ยกตัวสูงขึ้นน้ำจะเคลื่อนที่ทิศตะวันออกทั้งที่ไต้หวันที่ฟิลิปปินส์ครับที่ลูซอนการเคลื่อนตัวของน้ำหรือทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของตัวบิชเบนนะครับแนวน้ำเคลื่อนที่แบบนั้นน้ำมีการถ่ายเทงั้นก็เชื่อว่าณตรงนี้มันทำให้แผ่นยูเรเซียด้านนี้ยกตัวสูงขึ้นนั้นต่ำลงน้ำมีการเคลื่อนที่ไปนี่ครับมันมุดตัวมากๆปั๊บมันก็กลัวเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับซึ่งเราเฝ้าระวังเนี่ยเราดูทุ่นนะครับจากตรงนี้รายงานน้ำเคลื่อนตัวจากตรงนี้นะครับชวาออสเตรเลียน้ำเคลื่อนตัวจากฟิลิปปินส์จากเกาะกวมน้ำเคลื่อนตัวงั้นตรงนี้น่าจะถูกยกตัวขึ้นสูงทำให้น้ำถ่ายเทมาด้านนี้บิสเบนก็รายงานข่าวเดียวกันคลื่นเหมือนกันนะครับงั้นตรงนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์งั้นผมจะเอาวิทยาศาสตร์เป็นตัวตั้งในการคาดการณ์ในการคาดการณ์พิบัติภัยก็จะเก็บข้อมูลครับต้องดูประกอบกันเนื่องจากว่าทุ่นบริเวณนี้เป็นสีแดงที่บอกมาครับทุ่นไทยเป็นสีแดงยังไม่มีการแก้ไขทั้งสิ้นถามว่าทุ่นเสียนะครับแล้วก็งบประมาณมันโทษทั้งกี่ล้านเชียวถูกไหมครับถ้าจะแก้ไขจริงจังเนี่ยแต่ไม่มีการแก้ไขและทั้งแถบอินเดียก็ปิดข่าวเหมือนกันมีด้านบนนี้ที่เปิดมาทุ่นเดียวนะครับตัวที่ชวาก็ดับไปนานต้องเปิดใหม่ทีหนึ่งบริการมาจุดที่เปราะบางข้อมูลถูกปิดดังถูกปิดกั้นนะครับสำคัญทีนี้นะขออนุญาตเมื่อกี้มีคนถามมาไม่ได้ขายของแต่ก็ขายของเขาขอให้มันมาคือเรื่องของว่าทำไมตัวนะครับทำไมตัววิทยุอันนี้นะครับต้องมีคลื่นสั้นด้วยต้องมี SM อยู่ด้วยถ้าท่านมีแค่ AM FM นะครับท่านฟังได้แค่ไทยอย่างเดียว FM นี่นะครับอยู่ไกลสถานีไม่เกิน100กิโลหมดติดแล้ว AM ไปไกลหน่อย Amplitude สมดุลต่างกันแต่ SM อยู่เนี่ยฟังได้ไกลนะครับจากอเมริกาก็ได้จากฟิลิปปินส์จากจีนได้หมดดังนั้นตรงนี้ถ้าช่วงของพิบัติภัยขึ้นมาปั๊บนี่นะครับถ้าเรารู้ข่าวจากญี่ปุ่นรู้ข่าวจากจีนรู้ข่าวจากใครนะคูเวตหรือซาอุดิอาระเบียลูกข่าวอินเดียลูกข่าวจากออสเตรเลียเราจะทราบความเปลี่ยนแปลงตรงหน้าของธรรมชาติที่สุดโต่งงานผมเน้นย้ำว่าถ้าท่านจะซื้อ โทษครับตื่นทันทีนะซื้อที่มีตัว SFU
สำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นเน้นโซลาร์เซลล์ไฟฟ้าดับแน่นอนนะครับโซลาร์เซลล์อันนี้ก็เป็นมีบลูทูธมีอะไรนะมี USB นะครับสามารถเป็นลำโพงจากมือถือก็ได้ด้วยแล้วก็ที่บอกว่า1ชาร์จจากโซลาร์เซลล์โดยตรง1ชาร์จจากแบตเตอรี่แล้วก็หาซื้อมันนะครับไม่ต้องซื้อผมนะไม่ว่าที่ไหนก็ได้เนี่ยอีกอย่างเนี่ยตัว power bank ตรงนี้ครับสำคัญมากเป็นตัวจ่ายไฟทุกอย่างมือถือได้ทั้งคือครับโทษทีนะครับผมบางแสงเห็นไหมครับว่ากระพริบได้คือจะบอกว่านะครับจะบอกว่าแสงไฟก็ชาร์จเหมือนกันงั้นพยายามหาโซลาร์เซลล์แบบนี้คือว่าชาร์จทุกแสงเพราะว่าท่านสามารถใช้นี่ชาร์จแสงจันทร์ได้อาจจะช้าแต่ดีกว่าไม่ได้เลยนะครับหาเก็บไว้ไฟฟ้าดับนะครับผมโพสต์ไปในกลุ่มแล้วผมโพสต์ไปในหน้าของว่าที่ทำไมว่าสถานทูตอเมริกาที่นั่นได้มาก็มีของที่ KL กัวาลาลัมเปอร์นะครับของไทยก็ขอไว้ว่าอย่าเพราะว่ามันเป็นการบอกภายในผมไม่คนอเมริกันแล้วเอาข้อมูลมาถามว่ามองเอามาจากใครปั๊บคนให้ข้อมูลจะเดือดร้อนไปด้วยถ้าต้องการเก็บแหล่งข้อมูลก็ต้องปิดแหล่งข่าวนะครับแต่เอาของ KL มาโพสไปแล้วนะครับดูว่าเขาประกาศว่าไฟฟ้าจะดับนะเขาบอกว่าช่วงของวันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่3ติดไปจน20กุมภาพันธ์นอกเหนือจากสงครามยูเครนนะครับคือตรงนี้สำคัญแผ่นดินไหวเมื่อเท่าไหร่ครับแต่กระเตี้ยงเยอะมันเกือบพอสมควรเรื่องของน้ำนะครับที่ถามมาก็มีเขื่อนกิ่วคอหมากับแควน้อยนะครับประมาณน้ำกิ่วคอหมา109แควน้อย100นะครับแม่มอก104นะครับลำตะคอง108นะครับเขื่อนอุบลรัตน์ที่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงให้ถึงตอนนี้ 129% เยอะนะครับปกติจะน้ำแห้งนะประมาณ 40% ไม่ถึง 50% ทีนึงแต่ปล่อยน้ำมาขนาดนี้ถ้าเกิดเขื่อนแตกมาจะทำอย่างไรเพราะการที่ตัวเขื่อนนะครับไม่เจอเพรสเชอร์มานานถูกไหมครับอยู่เพรสเชอร์มาใหญ่มหาศาลจาก40เป็น129เนี่ยโอ้โหโอกาสที่เขื่อนจะแตกจะล้ามีสูงคืออาจจะมาตรการเร่งระบายน้ำนะครับเพื่อต้องการให้แม่น้ำชีแม่น้ำมูลระดับน้ำไม่สูงเกินไปนะครับเนี่ยก็มีปัญหาที่ปลายน้ำอุตสาหกรรมด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเขื่อนแตกมานี่ยุ่งนะเพราะว่า120กว่านี่มา 2-3 วันแล้วนะครับลำตะคองก็เยอะงั้นอีสานส่วนมากขึ้นตัวแดงหมดนะครับมีที่น้ำพุง52มีที่น้ำอูนนะครับ80นะงั้นน้ำพุงต่ำสุดส่วนภาคกลางป่าสาก114นะครับทับกระเสียว102ทับสะเหลา105ป่าสัก114ป่าสักไม่แตกครับล้นอย่างเดียวนะครับคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขื่อนป่าสักเขาเรียกว่าเป็นฝายน้ำขนาดใหญ่ถ้าในแง่ชนประทานนะถ้าเอาทั่วโลกนะเป็นเลวีเป็นฝายกั้นน้ำขนาดใหญ่นะครับเหมือนเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยของเราอันที่กั้นน้ำเขื่อนหมดใช่ไหมแต่ของต่างเขาจะแยกเป็นระดับนะเล็กกลางใหญ่แดมก็แดมเลวีก็เลวีแล้วแต่นะครับมันแตกต่างกันงั้นตัวเพรสเชอร์การเก็บแต่ไม่เหมือนกันและการระบายน้ำสปริงเวอร์ก็แตกต่างกันงั้นเจ้าพยาก็ไม่แตกป่าสักก็ไม่แตกแต่น้ำล้นแน่นอนนะครับน้ำล้นแน่นอนงั้นถามว่าเขื่อนที่มีมันจะแตกน่ากลัวยิงคุณดัดปาการน่ากลัวมากกว่าก็ทำไปนะครับแต่เชื่อมั่นในโครงสร้างที่แข็งแรงแต่ถ้าเกิดแผ่นดินไหวแรงๆถ้าเกิดเรื่องของโพชิปไปหมดด้วยความเคารพครับในแง่ของเขื่อนต่างๆที่แตกกับโพชิปนี้เขื่อนที่น่ากลัวคือเขื่อนขออนุญาตครับเขื่อนภูมิพลเนื่องจากว่าเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตจะแข็งมากแต่ถ้ามันโป๊ะเลยมันจะลั่นกรับตูมทันทีถ้าเป็นเขื่อนดินนะครับมันจะมีการบิดตัวย้อยไปเยอะมาไอ้ตรงเสาไฟฟ้าเองมาโอ้โหนี่เริ่มนะเริ่มมีการบิดตัวนะเริ่มมีการบิดตัวนะเราจะรู้ล่วงหน้านานหน่อยอย่างน้อยมีครึ่งชั่วโมงแต่คือที่เป็นซีเมนต์5นาทีไปหมด
ถ้าท่านดูหนังเรื่องของอะไรนะครับซานแอนเดรียนะครับที่ทำเรื่องของแผ่นดินไหวที่อเมริกาเนี่ยหัวแดงแตกไม่ถึง2นาทีนะถูกไหมครับ2นาทีเขื่อนแตกน้ำทะลักเลยหัวแดงเป็นเขื่อนซีเมนต์เหมือนกันนะครับงั้นเขื่อนพระองค์ท่านที่ตั้งชื่อรับพระองค์ท่านเนี่ยก็ไม่อยากจะเอ่ยถึงนะครับแต่บอกว่าแล้วก็เรื่องของพระองค์ท่านผมอยากกราบขอโทษว่าพยายามจะดึงท่านมาท่านไปสบายแล้วนะครับอย่าดึงท่านมาช่วยเลยครับอย่าขอให้ท่านมาช่วยในช่วงนี้เลยถ้าท่านพักผ่อนนะครับท่านขึ้นไปสงสวรรค์แล้วอย่าดึงลงมาข้างล่างนะครับเราช่วยตัวเองก่อนดีที่สุดนะครับพยายามอย่าเอ่ยถึงพระองค์ท่านนึกถึงและลึกถึงได้แต่อย่าให้ท่านมาช่วยในช่วงนี้ไม่ดีครับเราใช้ท่านมันหนักพอแล้วนะครับขออนุญาตตรงนี้นะแทรกเข้าไปดาวเรียงตัวอิทธิพลนะครับของดาวพุธดวงอาทิตย์โลกตั้งฉากมีผลดาวพุธดวงอาทิตย์ดาวพฤหัสมีผลงั้นถามว่าแผ่นดินไหวจะเกิดไหมเกิดผมก็ดูประมาณ3วันนะครับต้องมีเจนเนอเรเตอร์ลองดูครับตรงไหนสักที่หนึ่งเพราะว่าท้องฟ้าเป็นแบบนี้นะครับเมฆเป็นแบบนี้ขึ้นเป็นแบบนี้เหตุปัจจัยมันพร้อมเหตุปัจจัยพร้อมมันควรจะเกิดที่ไหนเรื่องหนึ่งนะครับถามว่าคำนวณได้ไหมรู้ได้ไหมถ้ามีข้อมูลแบบ NASA นะครับแล้วไม่มีใครกีดกันนะครับสามารถฟังถูกเพี้ยงได้เลยนะถ้าผมมีความสามารถไปที่โบลเดอร์นะครับรัฐโคโลราโดไปที่ศูนย์เซ็นเตอร์เนี่ยโทษนะครับผมไม่ได้ว่าเก่งนะแต่ผมนั่งดูมอนิเตอร์ครับทั้งหมดทุกอย่างผมไปนั่งคำนวณนั่งคิดมาตามที่ผมศึกษามานั่นมาเนี่ยผมพูดได้แต่เขาให้ทำหรือเปล่าล่ะถูกไหมครับเพราะมันจะทำให้สังคมล่มสลายเศรษฐกิจล่มสลายขนาดผมพูดเมื่อวานนี้โอ้โหคนมาบูลลี่มาทัวร์ลงเยอะเหลือเกินนะครับทั้งสร้างส่วนตัวด้วยทั้งใน YouTube ด้วยก็ไม่ว่ากันขอบคุณหลายท่านที่มาปกป้องผมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเอาความจริงเข้าหากันงั้นตอนนี้ก็คือจะมาเตือนเรื่องของนะครับวันนี้มีคนถามว่าแล้วจุดไหนจะอันตรายที่สุดอเมริกาผมก็บอกว่าครับก็มีเวอร์จิเนียกับเวสต์เวอร์จิเนียแน่นอนโดยเฉพาะนะครับที่นอร์ฟอล์กเป็นฐานทัพเรือใหญ่กองทัพเรือก็ว่าได้ของแอตแลนติกนั่นเป้าหมายแน่นอนครับถามว่าตรงนี้อยู่ห่างจากทะเลลึกเท่าไหร่ครับสบายมากครับไม่กี่ร้อยไมล์นะครับตรงนี้นะครับมีเรียกว่าดีดูเหมือนน้ำตื้นแต่น้ำลึกเรือดำน้ำรัสเซียสามารถมาวิ่งตลอดแนวชายฝั่งตะวันออกได้ทันทีสามารถยิงมิสไซล์เข้ามาสบายมากเลยอย่างที่บอกมาว่าครับนอกจากมาทหารไอ้ตัวเมืองดีซีนะครับไม่เท่าไหร่พอรู้ว่าไบเดนไม่อยู่แน่นอนนะครับต้องไปที่เขาเชนแน่นอนงั้นตัวดีซีตัวไวท์เฮาส์เนี่ยเป็นแค่ซิมโบลอาจจะมีการยิงทำลายล้างแต่เน้นหนักที่นิวยอร์กตรงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตลอดแนวชายฝั่งนี้มีโรงฟ้านิวเคลียร์เพียบคลังแสงกับโรงฟ้านิวเคลียร์คือจุดยุทธศาสตร์หลักที่ใช้นะครับที่ใช้ณตอนนี้มันถ้าเกิดสงครามมาการเอาชนะค้าคารก็ถูกทำอย่างเต็มที่นะครับเดลาแวร์นิวเจอร์ซีย์ไม่เป็นไรนะครับจะไปทางใดที่ก็มีที่ทั้งชิคาโก้กับที่ดีทรอยต์อุตสาหกรรมใช้ผลิตรถถังส่งเหล็กไปทีหนึ่งนะครับในส่วนของด้านแปซิฟิกรัสเซียก็มาแล้วนะตอนนี้มีทั้งจีนทั้งเกาหลีเหนือด้วยเพราะอเมริกาไปยั่วยุซ้อมรบนะครับซ้อมรบระหว่างอเมริกากับเกาหลีใต้ระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นคุณไปซ้อมหน้าบ้านเขาไหมเขาส่งมาเหมือนกันมีปัญหาปั๊บทันทีเหมือนกันซานฟรานซิสโกเป้าหมายหลักฐานทัพเรือใหญ่นะครับนอกจากที่ซานดิเอโกแล้วนอกจากที่เพิร์ลฮาร์เบอร์แล้วก็มีซานฟรานซิสโกมีซานดิเอโกซึ่งก็ต้องโดนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกไหมครับงั้นสถานที่หลักๆเนี่ยเป็นเมืองใหญ่ๆซึ่งถามว่าในการทำสงครามปั๊บเนี่ยทำอย่างไรให้ฝ่ายตรงข้ามอ่อนแอก็คือการทำลายสังคมเศรษฐกิจการเมืองให้ประชาชนลำบากต่อต้านรัฐบาลให้ยอมแพ้นี่คือหลักการพื้นฐานอย่างง่ายๆให้คนลำบากให้คนตายเจ็บเยอะเพื่อรัฐบาลยอมแพ้เหมือนที่อเมริกาใช้แฟตบอยกับวิตเทิลนะแฟตแมนกับวิตเทิลบอยใช่ไหมครับถล่มที่ฮิโรชิม่ากับนางาซากิ
ญี่ปุ่นต้องยอมแพ้เนี่ยพวกคนตายมหาศาลเยอะณจุดนี้การข่าวที่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มแต่มีการวางแผนนะครับซีนาริโอเนื่องจากว่านะครับเซเลนสกี้นะครับท้าทายเยอะเหลือเกินนะครับมีปัญหาเยอะเหลือเกินดังนั้นสิ่งที่นะครับตอนนี้รัสเซียนะครับประกาศมาว่าถ้าเกิดไม่มีการหยุดทำร้ายทำลายพลเรือนหรือสิ่งก่อสร้างพิเศษทหารแล้วกรุงเคียฟจะโดนแท็กติกนุกจะปฏิบัติการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยความรวดเร็วเพื่อรักษาชีวิตของทหารรัสเซียขอประชากรยูเครนด้านนี้นะครับที่เป็นเชื้อสายรัสเซียหลักๆงั้นยูเครนชักศึกเข้าบ้านโดยเซเลนสกี้เชื่อตะวันตกทุกประเทศถูกลอยแพหมดอัฟกานิสถานถูกทิ้งอิรักก็ถูกทิ้งหลังจากผลประโยชน์หมดแล้วถีบทิ้งเลยงั้นเคียฟเป็นเป้าหมายหลักถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ยุติลงคือขอโทษนะครับคือผมศึกษาทางด้านการทหารมาโดยเหมือนกันทางด้านการวางยุทธวิธีกลยุทธ์เนี่ยเรือดำน้ำ33ลำเฉพาะที่มาจากทะเลเหนือนะครับจากบอลติกมาด้านล่างเนี่ย33ลำเนี่ยถามว่าก็คือมาไหนมาอังกฤษถูกไหมครับนะคืออังกฤษ1ละอเมริกา2งั้น2ประเทศนี้คือตัวการใหญ่ซึ่งต้องรีบกำจัดซะก่อนถ้าไม่กำจัดอังกฤษกับอเมริกาแล้วนะครับทางรัสเซียก็จะเดือดร้อนงั้นต้องชิงความได้เปรียบงั้นสงครามคราวนี้จะมีการสู้รบหรือตะบุนสุดตกทั้งบนเกาะอังกฤษเองนะครับและผมเน้นว่าอังกฤษคืออิงแลนด์นะครับสกอตแลนด์กับเวลส์แทบไม่โดนเลยเน้นที่อิงแลนด์อย่างเดียวเลยนะครับงั้นสำคัญงั้นถามว่าแถวลอนดอนนะครับแถวทิวบอรีนะครับแถวโดเวอร์เนี่ยแถวเนี้ยว่าชัดเจนแน่นอนถูกไหมครับและฐานจรวดทางด้านไอชวิกนะครับกับนอร์ทวิกช่วงนี้ก็ต้องโดนด้วยครับเพราะเป็นฐานที่มีไซโลนิวเคลียร์ของอังกฤษอยู่แล้วก็มีที่ออกฟอร์ดไม่ใช่ครับมีที่เคมบริดจ์มีที่เลสเตอร์นะครับเลสเตอร์กับเชฟฟิลด์ที่จะโดนด้วยส่วนลิเวอร์พูลก็มีผลอาจจะมีผลบางส่วนนี่ถือว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมหลักนะครับแต่ณจุดนี้เท่าที่ทราบมาที่อ่านแท็กติกกันมาแล้วดูการคาดการณ์การกำลังปั๊บเนี่ยน่าจะถึงที่มากกว่างั้นคนไทยในลอนดอนก็ผลบแน่นอนถามว่าทางด้านเนเธอร์แลนด์เยอรมนีมีผลไหมณจุดนี้การที่อังกฤษกับอเมริกานะครับมาวางระเบิดท่อแก๊สตรงนี้นะครับเพื่อการตัดความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมันกับรัสเซียถ้าก๊อกท่อแก๊สยังอยู่เยอรมันต้องคำนึงถึงประชากรเป็นหลักต้องใช้พลังงานจากรัสเซียเข้ามาเข้าหน้าหนาวงั้นระเบิดท่อแก๊สปั๊บทำให้เยอรมันถูกตัดพลังงานแก๊สไปต้องพึ่งอเมริกากับอังกฤษอังกฤษขายแก๊สอเมริกาขายแก๊สให้กับเยอรมันให้กับฝรั่งเศสรวยได้เงินไปแต่ณจุดนี้อย่าลืมว่าเยอรมันเป็นประเทศเดียวในโลกนี้ที่สั่งปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะว่าระเบิดนิวเคลียร์นะครับมันที่ผมบอกว่าครับนิวเคลียร์นะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เรียกว่าชัตดาวน์เอ็มที่ชัตดาวน์เนี่ยนะครับใช้เวลา7วันนะเวลาเราอยู่ในสถานการณ์สงครามในสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงปั๊บนะ Turn off the light ปิดไฟ Turn off the light คือปิดไฟถ้าบอกว่า kill the lightทำอย่างไรไม่ไฟติดแต่ขาด Kill the light คือตัดไฟให้หมดเลยนะต้องทำลายไม่ให้เปิดใหม่ได้เพราะถ้าเกิดไฟเปิดไปได้ปั๊บเป็นเป้าฆ่าศึกโจมตีเรางั้นเยอรมันถึงสั่งปิดโดยฟินิชเพราะว่าฉุกเฉินปิด7วันเกิดโพชิปมามันทันไหมครับเกิดระเบิดลงมาตูมหนึ่งทันไม่ทันถูกไหมครับไม่มีทางทันจะปิดแบบถาวรคือ90วันประมาณ3เดือนนั้นเยอรมันรู้ถึงภัยสงครามอย่างดีมาก
ความพร้อมเยอะงั้นเยอรมันน่าจะรอดแต่พยายามบีบให้เยอรมันเข้าร่วมให้ได้ฝรั่งเศสนี่ไม่อยากลบอยู่แล้วถูกไหมครับฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสอิตาลีไม่อยากลบอยู่แล้วแค่นี้ก็สิ่งก็แย่อยู่แล้วฝรั่งเศสคือเป็นสนามรบมาก่อนนะครับตั้งแต่สมัยฮิตเลอร์ก็โดนลุกนะครับพระเจ้าไก่เสือก็โดนลุกฝรั่งเศสโดนยึดทั้งประเทศจนต้องมาปล้นประเทศไทยไปเอาเงิน3ล้านฟรังไปถ่ายประเทศฝรั่งเศสจากพระเจ้าไก่เสือจากปรัสเซียมันคืนมาครั้งที่2ก็เจอฮิตเลอร์บุกยึดทั้งฝรั่งเศสเหมือนกันโปแลนด์เป็นสนามรบอีกสนามหนึ่งตอนนี้นะครับที่รู้จักเพื่อที่โปแลนด์บอกว่านักการเมืองโปแลนด์ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นพวกสลาฟเชื้อสายยูเครนหมดเลยไม่ใช่คนโพลิชงั้นเพื่อนักการเมืองเป็นเชื้อสายยูเครนทำทุกอย่างเพื่อยูเครนยูเครนมาเฟียใหญ่นะอย่าลืมนะคุมเศรษฐกิจเป็นมาเฟียใหญ่ด้วยถ้าถามว่าถ้าบอกมาเฟียรัสเซียนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยยากุซ่ามาเฟียรัสเซียไม่ใช่มอสโกนะยูเครนมากกับเพื่อนนะครับทั้งอาวุธทั้งยาเสพติดมากกับเพื่อนในกรุงมอสโกกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนั้นไม่เท่าไหร่เอดินการ์ดไม่เท่าไหร่นะงั้นมาเฟสจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเบื้องหลังที่ยูเครนงั้นสำคัญตัวเช็กเชียตัวออสเตรียนี่ก็ไม่เท่าไหร่ครับฮังการีโครเอเชียไม่เท่าไหร่ไม่อยากมีปัญหาเซอร์เบียก็ไม่อยากมีปัญหาทั้งสิ้นนะครับงั้นจะบอกว่างั้นคนไทยในอังกฤษต้องเตรียมพร้อมนะคนไทยในอเมริกาต้องเตรียมพร้อมนะครับฝรั่งเศสไม่เท่าไหร่เยอรมันไม่เท่าไหร่แต่หนักที่อังกฤษกับอเมริกาเป็นตัวสุดตกอย่างแน่นอนซึ่งเดิมพันมาด้วยชีวิตทั้งคนทั้งประเทศการที่เอเปกนะครับเอเปกคืออะไรนะที่ค้าน้ำมันของอาหรับเนี่ยรัสเซียเป็นหนึ่งในเอเปกอังกฤษกับอเมริกาไม่ใช่เอเปกลดการน้ำมันมา2ล้านบาร์เรลต่อวันเข้าหน้าหนาวตุลาคมแล้วหนาวนี้หนาวนานด้วยฝนอีกน้ำอีกหลายๆอย่างงั้นราคาพลังงานพุ่งขึ้นอเมริกาต้องไปขออ้อนวอนนะครับขอนะวีซเอล่าให้ขายน้ำมันให้อเมริกาหลายประเทศไปแกล้งเขาไว้เขาไม่ขายน้ำมันให้คุณใหญ่ใช่ไหมคุณแกล้งมาก็ซื้อที่อื่นสิถูกไหมครับงั้นกลุ่มอเมริกากลางอเมริกาใต้เนี่ยไม่ขายน้ำมันให้อเมริกาโดนบีบมาเยอะนะครับอเมริกาไม่ใช่ดีนะผลประโยชน์คนอเมริกันดีหลายคนนะครับอาจจะชาตินิยมเป็นพัชชิออตเรื่องธรรมดาแต่ถ้าจะนักการผลประโยชน์ปั๊บไม่ใช่ต่างกันนะอเมริกากับไทยอยู่ได้เพราะว่าผลประโยชน์ที่ลงตัวเท่านั้นเองนะครับอย่าลืมว่าตอนที่เวียดนามบุกไทยขออเมริกาช่วยอเมริกาไม่ช่วยขออาวุธอเมริกาไม่ให้กระสุนปืนนะครับกองพลปืนใหญ่หรือปืนใหญ่ที่สงขลานะครับกระสุนไม่มีกระสุนปตาพยาหมดสุดท้ายจีนช่วยพอจีนช่วยปั๊บอเมริกาช่วยบ้างเอาขายอาวุธให้เป็นกระสุนเก่าๆที่รีดสงครามเวียดนามให้กับเราด้านเยอะใช้ไม่ได้เยอะขายราคามิตรภาพราคาเดิมราคาแพงด้วยเรารอดหลายครั้งเพราะจีนช่วยนะครับผมไม่ได้โปรจีนอย่างเดียวคือว่าเอาความจริงว่าให้ประเทศชาติรอดหรือถ้าจะต้องไปขี้ข้าเขานะระหว่างเป็นขี้ข้าฝรั่งหรือขี้ข้าคนจีนขี้ข้าคนจีนดีกว่าจะไปขี้ข้าเขามีสักอย่างครับวางตัวเป็นกลางดีที่สุดนี่ถามว่าผมเน้นย้ำบ้านนะว่าประเทศไทยนะเป็นประเทศเดียวนะครับที่อยู่สองฝั่งมหาสมุทรทั้งแปซิฟิกกับอินเดียนี่คือทำไมอังกฤษถึงต้องมายึดแหลมทองไปอังกฤษถึงมาตัดนิทวัตแนวสีถ้าตรงนี้เราส่งทะเลออกทะเลได้ง่ายใช่ไหมครับเนี่ยนิทวัตแนวสีฝั่งนี้งั้นการค้าไทยถึงรุ่งเรืองมากทำไมศรีอยุธยาถึงรุ่งเรืองมากต่างชาติถึงรุมตอมประเทศไทยเพราะว่าอยู่สองฝั่งทะเลเลยอันนี้ไปจีนไปญี่ปุ่นไปอเมริกาทุกที่เลยอันนี้ไปไหนครับไปอินเดียไปเอเชียไมเนอร์อาราเบียไปแอฟริกาไปดามากัสนะมาดากัสกางั้นตัดขอข้อจะห้ามขุดด้วยยึดหมดใช่ไหม
ทางนี้แต่ก่อนยังว่าเป็นชาวพุทธหมดนะครับเน้นย้ำว่าเอาเรื่องที่เป็นชาวพุทธหมดพอการค้าขายมาปั๊บนี่ถ้าจากเปอร์เซียมาอะไรมาปั๊บเนี่ยมุสลิมเริ่มมามากขึ้นนะครับมุสลิมมาเยอะปั๊บคริสเตียนก็มามากกันหมดครับเมืองท่าการค้าต่างๆเนี่ยทุกชาติมาเพื่อการค้าหมดเลยเหมือนถามว่าทำไมปัตตานีมีน้ำพิกติยะลาพิกติน้ำชุบน้ำซุปน้ำชุบนะครับเพราะว่าดั้งเดิมเป็นวัฒนธรรมแบบไทยๆแต่พอเจ้าปัตตานีถ้าผมจะไม่ผิดเป็นโรคเรื้อนงั้นใครที่รักษาได้จะยอมทำทุกอย่างก็มีหมอมาจากเปอร์เซียเป็นคนมุสลิมนับถืออิสลามรักษาให้หายได้ซึ่งสมัยก่อนโรคที่รักษาไม่หายครับมันตายอย่างเดียวทรมานด้วยงั้นรักษาหายปั๊บหมอบอกงั้นขอให้ท่านเปลี่ยนจากนับถือพุทธเป็นนับถืออิสลามเป็นคนมุสลิมเมื่อเจ้าเมืองเปลี่ยนหายศรัทธามีคือความเชื่อก็เปลี่ยนต่อๆกันมางั้นนักการถูกสถาบันการอิสลามเนี่ยเริ่มมาแต่ก่อนนี้จากปัตตานีมาก่อนบูโรบูโดนะครับที่อินโดนีเซียก็ศาสนาพุทธถูกไหมครับงั้นการเปลี่ยนแปลงเป็นพระหุวัฒนธรรมเราไม่พูดถึงถูกไหมครับหลักความเชื่อที่จะบอกว่างั้นพื้นฐานอยู่ตรงนี้การแทรกแซงอยู่ตรงนี้งั้นเมื่อฝรั่งมาแทรกแซงมายุการตีกันมีการย้ายคนไทยกลับไปกลับมากันทุกการที่ประเทศไทยตากใบอยู่ได้เพราะวัดผมจำชื่อไว้ไม่วัดสิงห์ขนทุกอย่างนะครับเนี่ยเพราะว่าเป็นวัดไทยอังกฤษจะบีบให้บอกว่าไม่ใช่เป็นของบรรยูไม่ใช่ของไทยนะครับไซบุรีเนี่ยก็ชื่อไทยบุรีใช่ทัดเกาะหมากเป็นก็ของไทยชัดๆเลยนะครับแต่พอมีการยกย้ายคนเอาคนมุสลิมขึ้นมาข้างบนเอาคนตะแบงล่างไปไกลๆชายแดนนะนี่คือหลักการUI and Rule คือแบ่งแยกและปกครองนี่คือฝรั่งชอบใช้ณตอนนี้อาณานิคมสมัยก่อนใช้เรือปืนไม่ใช่ใช้เศรษฐกิจใช้สื่อสารควบคุมอย่างที่บอกมาครับในปี1978นะครับ17878ที่ที่ไปอเมริกาเนี่ยสมัยก่อนนี้เราใช้บีเบอร์ปิ๊บๆๆเรียกกันผมทำงานทนายความที่ Beverly Hill นะครับจอดรถโทรศัพท์หากันโทรศัพท์มือถือเริ่มมาตัวดอลลาร์แบบป๊อปอัพฟิปอัพแบบสตาร์เทคไม่เท่าไหร่งั้นโทรศัพท์มือถือจะเป็นอาวุธสำคัญที่สุดในการยึดครองที่ต่างๆตอนนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับบิลเกตเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มี Apple ขึ้นมานะครับระหว่าง DOS ระบบ DOS Distributed System นะครับกับของ Apple เอ๊ะเพราะว่ามีกราฟิกได้มากกว่าได้มากกว่าต่างๆเนี่ยมันเริ่มแข่งขันอ้อจนตลาดออกเข้าใจแล้วมีการพัฒนามือถือมาปั๊บขนาดโนเกียยังต้องตายไปนะครับเพราะอิทธิพลทางด้านการค้าต้องการแทรกแซงประชาชนโทรศัพท์มือถือแต่ละเครื่องนะครับจะมีรอมกับแรมโปรแกรมบางส่วนถูกฝังมาคุณไม่ทราบหรอกครับอย่างของ Apple เนี่ยนะครับจะสามารถรับรายงานรังสีแกรมมารังสียุงต่างๆมาแล้วก็เหตุการณ์ของไฟฟ้าเนี่ยและส่งสัญญาณไปยัง NSA ได้ท่านไม่รู้มันถูกฝังในระบบมันอยู่แล้วเพื่อช่วย NASA ในการคาดการณ์ภูมิอวกาศภูมิอากาศ Android ก็มีทุกฮาร์ดแวร์ครับสามารถฝังได้หมดท่านจับไม่ได้ยากมากๆอีกคลิปซับซ้อนมากเลยนะครับถ้าท่านเรียนคอมพิวเตอร์ดูว่ามันสันหัดทำปะซ้อนมาน่ากลัวเยอะไม่มีอะไรที่เขาจะไม่ทำเพื่อควบคุมประชากรโลกนะครับงั้นการระเบิดตรงนี้ผมถือว่ารุนแรงที่พูดไปเมื่อตอนเช้านะครับงั้นท่านทั้งหลายเตรียมตัวดีๆอย่างที่บอกว่านะครับน้องที่จับกันเนี่ยนะครับร้านทองคุณพ่อเขาก็โอดีมาจะร้อยล้านแล้วทำไมโอดีต่อดอกเบี้ยไม่กลัวดอกเบี้ยแพงเหรอไม่กลัวแพงครับเนื่องจากว่าคิดแล้วมันคุ้มค่าถูกไหมครับมันคุ้มค่าเมื่อคุ้มค่าดอกเบี้ยปั๊บเห็นจำเป็นอยู่เบื้องหน้าก็ทำไปขออนุญาตเดี๋ยวนี้ว่าถามว่าเรื่องของพิบัติภัยเนี่ยผมไปไกลขนาดไหนโทษนะครับนี่คือท่านก็ทราบท่านก็พบใช่ไหมครับที่เป็นดิวิชั่นนี่ผมก็ไปมาหลายรอบศึกษากันเขาสอนผมรับอย่างเดียวผมไม่รู้ผมเด็กอย่างเดียวนักเรียนไปเรียนทางทำดึงมานะครับ
เรียนรู้จากการศึกษาโดยตรงครูพักรักจำมากต้องพบท่านดีมากท่านแนะนำหลายอย่างสงสัยปั๊บมีชีพอยู่ตรงนี้นะนี่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 ปั๊บก็ดึงตอบมาแล้วแต่มันก็มีตอบไปเรื่อยๆครับเบนก็โอเคนะครับงั้นเอาทุกอย่างมารวมกันตรงนี้นะครับงั้นมันมีที่มาที่ไปนะมันไม่ใช่ว่าเราซีโซตาขึ้นมานะครับอย่างที่บอกครับจุดนี้เป็นจุดแตกหักเพราะถือว่าเป็นการโจมตีพลเรือนเป็นการโจมตีนอกยุทธศาสตร์ไม่ใช่ฐานทางทหารที่ยูเครนพยายามทำนะครับไปตั้งทหารที่โรงเรียนอนุบาลโรงพยาบาลหรือหอพักเนี่ยแล้วให้รัสเซียยิงเข้าไปนี่เห็นไหมรัสเซียยิงซีวิลยิงพลเรือนธรรมดาจุดนี้เป็นจุดแตกหักเพราะสำคัญคือเซนสกี้ออกพูดว่าit's just beginning มันแค่เป็นการเริ่มต้นอ้าวอย่างนี้ก็สวยสิศักยภาพมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับในการออกข่าวมาด้วยคาราเซนต์นามก็ไม่ใช่ในการเกณฑ์อาหารคนต่อต้านทุกชาติครับอเมริกาก็เหมือนกันประท้วงโอ้โหคนตายยิงกันใช่ไหมตำรวจยิงคนอเมริกาต่อต้านสงครามอะต่อต้านการเกณฑ์อาหารทำสงครามเวียดนามอะสงครามเกาหลีอะเกาหลีไม่เท่าไหร่เวียดนามหนักที่สุดเลยเห็นไหมทุกวันนี้ต้องสมัครด้วยความเต็มใจรัสเซียจะเกณฑ์ทหารของดีๆยังมีอยู่เก็บไว้นะครับเอาคนที่ไม่เคยชินสนามออกรบเพื่อประสบการณ์กลับมาเป็นการสอนง่ายๆถ้าคุณไปปั๊บคุณรอดตายกลับมาประสบการณ์คุณมีแล้วคุณรู้ว่าคุณทำผิดทุกอะไรบ้างนะครับงั้นการที่โจมตีตรงนี้แล้วที่ลุงแก้วแชร์มาคลิปโอ้โหตกใจมากเลยอ้าวเพราะตอนแรกที่ดูมาการระเบิดตรงนี้นะครับเอ๊ะมันน่าเป็นการใช้ C4 มากกว่านะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยรถไฟอาจจะใช่แต่โอ้โหยิงแบบนั้นแล้วก็ดูจากการระเบิดเนี่ยเอ๊ะมันใช้โพแทสเซียมด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันเกิดประกายไฟมันมาขนาดนี้มันไม่ใช่ระเบิดธรรมดาแต่แบบเนี้ยนะครับงั้นมีโพแทสเซียมขึ้นมาเพื่อเกิดไฟเป็นเปลวไฟอย่างเดียวเลยเหรอคนตายทรมานมากจากความร้อนแบบนี้คุณทำไม่ได้หรือเนี่ยยิงใส่รถยนต์ยิงใส่พวกนี้มันพลินชัดๆเลยเนี่ยถ้าตรงนี้เป็นคอนวอยทหารอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับยุทธสินค้าธรรมดาเตรียมตัวดีๆนะครับเดี๋ยวดูคำถามนะครับว่าอะไรบ้างก็ขอบคุณนะครับทั้งเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาตินะครับผมขอโทษทีที่ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้คุยเท่าไหร่ตอนนี้นะเดี๋ยวจะดูว่าถ้าหวัดก็ไหวพรุ่งนี้ลองดูทีนึงงั้นมีบอกเพื่อนต่างชาติอีกทีนึงนะครับคุณแสงจันทร์ที่เกตตกเล็กน้อยนะครับคุณปัทวินปทุมคลอง6ปานกลางแดดออกครับนะครับอุบลรัฐกำลังปล่อยมาที่อุบลครับขอบคุณคุณจักรฤทธิ์คุณดุทินครับอำเภออุบลตอนเย็นฝนตกเล็กน้อยอากาศเย็นลงร้องกวาง4โมงมีฝนตกนะครับคุณน้ำหมึกจากผู้เตยเสียงชัดนะครับคุณนันทิกาจากอำเภอพานคุณจันทร์ชายทัตตแกประจวบตกหนักวันเดียวเดี๋ยวมาเยอะครับคุณแจนนะอูนิวยอร์กอากาศหนาว2ฝนตกช่วงพูดถึงเสาร์ตกไม่หนักแต่ตกทั้งวันอากาศเปลี่ยนฉับพลันนี่คือจากนิวยอร์กนะครับขอบคุณมากครับคุณปริชาติคุณนายวินีเมืองทองฝนตกช่วงบ่ายชัดเจนคุณปราณีคุณบุญเกียรติทั้งมัดเสียชัดเจนทั้งสองสายคุณเบญจาจากราชบุรีกรมท่าขวากรมท่าซ้ายจริงๆครับแต่ตายนะครับโอเปกฮะโอเปกตอนนี้ครับคุณกิซาโอเปกฝนตกภาคใต้แต่หนักเหมือนภาคกลางไหมหนักกว่านะครับใช่ครับโอเปกเอเปกจะประชุมนะฮะฝนตกจะหนักกว่าเนื่องจากว่านะครับตัวภาคใต้เป็นทะเล2ด้านนะครับอย่าลืมว่าด้านทะเลจีนใต้มาและตรงนี้ครับลูกข้างล่างนี้คุณผู้ชมบอกว่าตรงนี้มีการก่อตัวเหมือนกันนะครับเราดูตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยมีการก่อตัวงั้นถ้าถามว่ามันกับภาคใต้นะครับเจอ2ด้านเลยเจอจากซีกโลกใต้ขึ้นมาด้วยนะครับเจอจากด้านเปอร์เซียมาผ่านศรีลังกาเข้ามาด้วยจากทะเลจีนใต้ด้วยงั้นเจอเยอะหน่อยจริงๆผมว่าอาจจะเจอ4นะเพราะว่ามีทางด้านฝ
ความกดอากาศสูงจากจีนกดดันลงมาผ่านภาคกลางภาคตะวันออกลงภาคใต้เหมือนกันงั้นตั้งแต่สุราษฎร์ลงไปนี่หนักชุมพรยังเบานะครับเนี่ยถ้าดูจากนี่สุราษฎร์สุราธานีนครศรีธรรมราชนะครับก็ไปพัทลุงไปสงขลาปัตตานีนราธิวาสที่หนักหน่อยทางด้านอันดามันยังเบากว่านั้นก็ต้องเตรียมตัวดีนะครับเพราะว่าดูท่าทางแล้วเรื่องของน้ำนี่น้ำมันเยอะอย่างที่บอกว่าถ้าท่านไม่ทดลองท่านจะไม่รู้เอาท่อ PVC นะครับเนี่ยมาหากระดาษผ้าถูให้มันเกิดฟ้าตะทิดนะเมื่อวานที่ผมจะกระดกติดตามไม้ไปเลยนะแล้วเปิดน้ำที่ผมบอกให้น้ำไหลธรรมดานะครับน้ำไหลธรรมดาแล้วเอาท่อ PVC แล้วถูๆเลยนะครับมาใกล้ๆน้ำดูซิว่าน้ำจะเบี่ยงเบนแบบไหนนี่คือว่าปริมาณฝนตกลงมาเนี่ยอุตุฝนตกแค่100มิลลิเมตรแต่ทำไมน้ำท่วม500มิลลิเมตรเฉลี่ยมาเพราะมันดึงน้ำจากใต้ดินออกมาด้วยมินบุรีวันนี้ชัดเจนว่าทำส้วมแล้วพอต่อปั๊บน้ำพุ่งขึ้นมาเลยงั้นถ้าเกิดฝนตกต่อไปกรุงเทพมหานครปริมณฑลน้ำลงใต้ดินไม่ได้เพราะซึมขึ้นมาแล้วชาวสวนนนท์พินิจถ้าเกิดดูขอข้อมูลนะครับจากโอเล่ว่าสรุปว่าตอนนี้เรื่องของน้ำเค็มที่ดันจากใต้ดินขึ้นมาหาต้นทุเรียนเนี่ยยังมีอยู่ไหมน้ำเค็มขึ้นมาไม่ได้ขึ้นจากเจ้าพระยาจากใต้ดินขึ้นมาเพราะเช็คค่า pH ในดินขุดลงไปเฮ้ยในร่องน้ำต้นทุเรียนค่าความเค็มน้อยกว่าในดินน้ำทะเลน้ำเค็มซึมจากใต้ดินขึ้นมาถึงนนทบุรีแล้วและกรุงเทพจะไม่จมได้อย่างไรอย่าหลงระเริงงานยุ่งต้องทำงานประชุมนี่โอ้มันยุ่งต่างเพราะคุณหลงวัตตะอะไรวัตตะสังขารนะครับเนี่ยหลงอย่างเงี้ยคุณไม่ตื่นตามาดูว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราทำไมกลางคืนมีพลังงานมาแบบนี้แต่กลางคืนนอนไม่หลับแล้วทำไมตรงนี้มันบอกว่านี่เป็นรูมีจริงหรือเปล่าทำไมนาซาต้องสร้างกล้องโทรทัศน์ที่ใช้อินฟราเรดคือใช้ตรวจจับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรือจับไม่ได้ด้วยการสะท้อนของแสงถูกไหมครับแล้วตรงนี้ครับสำคัญไอซ์แลนด์ลอสออโรราไอซ์แลนด์ลักษณะแสงเหนือผมบอกแล้วว่าถ้าสีเขียวทั่วๆไปแต่เป็นสีม่วงโดยเพราะเป็นรูแบบนี้พลังงานจอบตรงๆนะอันตรายนะแล้วไอซ์แลนด์ถือว่าต่ำถูกไหมครับถือว่าไกลอยู่ซีกโลกเหนือไม่เถียงแต่ก็ถือว่าอยู่ไกลจากขั้วโลกเหนือแต่มีได้ยังไงโลกพลิกแล้วไม่ทันไรก็เกิดโพชิปตะแล้วมาอะไรนะโอเคมาอ้าวโอ้ยงงแล้วนี่อ้าวทำไมโลกขึ้นมาก่อนนะครับนะครับนี่คือทั่วไปคือทิศเหนือจริง True North นี่คือไอซ์แลนด์ถือว่าไกลนะระหว่างไอซ์แลนด์นะครับกับสแกนดิเนเวียนี่อันนี้ใกล้กว่าแต่ออโรราไปเกิดลักษณะนั้นเป็นรูปโครงใหญ่ตรงนั้นเห็นไหมครับมันชัดเจนว่าไม่ปกติหรืออย่างตรงนี้ครับเนี่ยที่บอกว่ามีการตรวจพลังงานเข้าโลกจากขั้วโลกเหนือลงมาด้านล่างนี่คืออโนมาลีมันมาตูมตรงนี้เลยไม่จากบนลงล่างนะตรงนี้เลยเห็นไหมครับนี่คือแถบของอเมริกากลางมันเส้นศูนย์สูตรแล้วเห็นไหมฮะพลังงานเข้ามาได้อย่างไรแสดงว่าอ่อนตัวลงงั้นคุณติดประชุมติดสัมมนาติดหาเงินติดนัดกินข้าวตกเย็นไปกินวายกินเบียร์กัน
ให้หาไปฉุกเฉินนะหาที่เองนะก็ไม่ซื้อติดต่อวัดที่เชียงใหม่เชียงรายแม่งสอนไว้ติดต่อเพื่อนไว้มีปัญหาเตรียมพยพมานะวางแผนการเดินทางนะก็ไม่ทำให้แต่คิดถึงเวลามาปั๊บตายนี่คือทำไมนายกรัฐมนตรีที่บอกให้มีวิทยุทรานซิสเตอร์ฟังข่าวสารเพราะช่วงนั้นมือถือจะเดี้ยงหมดใช้การไม่ได้ระบบล่มนอกจากไฟฟ้าดับแล้วเกิดจากคนทุกคนโทรศัพท์พร้อมๆกันในเวลาเดียวกันซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์รับไม่ได้ครับแล้วก็ช็อตรัดวงจรเกิดการแคร็กภายในซิสเต็มมันรวนจับคู่ไม่ถูกวิทยุสื่อสารคือถ้าคุณทั่วไปเนี่ยใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ที่บอกว่าอ้าวรับฟังข่าวฝนตกน้ำแผ่นดินถล่มจะเกิดอากาศหนาวจัดมานู่นนี่มาปั๊บระบาดมาจะมีหน่วยกู้ภัยตรงนี้ปั๊บเดี๋ยวคุณใหญ่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะใช่ไหมฮะพี่บินไปทางนั้นก็ว่านไปฟังตรงนี้แต่ถ้าคุณเดือดร้อนหัวใจวายมีปัญหาต่างๆนานาคนข้างๆคุณเปลี่ยนเตียงปั๊บคุณจะขอกับจากใครล่ะต้องใช้วิทยุสื่อสารสองความถี่อย่าความถี่เดียวนะครับคุณก็ได้สองช่องอ่ะคุณจะฟังช่อง VR 1ช่องช่องปพก็ได้สองช่องก็รายงานข่าวความช่วยเหลือมาครับจะขอใครช่วยก็ขอได้ถูกไหมครับงั้นไอ้ตรงนี้ฟังข่าวติดตามเพื่อรับรู้รับทราบปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลกรมส่งเสริมราชการอันนี้ขอความช่วยเหลือจากอาสาสมัครจากปติ๊กตึงจากจิตอาสาครับจากตำรวจจากทหารจากปภ.จากอปร.อันนี้ได้หมดเป็นของที่จำเป็นต้องมีนะครับจากนี้ไปเพราะทุกอย่างมันไม่ได้เกิดแบบเดิมนั่นอเมริกาไม่เตรียมความพร้อมขนาดนี้หรอกครับถูกไหมครับทำมาเพื่ออะไรถ้ามันจะไม่เกิดเหตุนาสาหัสทำไมต้องออกคลิปนี้มาเตือนประชากรเขาด้วยมันจะบ้าไปไหมเนี่ยเฮ้ยแล้วคนลอยได้เกินโมงหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าคนอเมริกันคิดตกใจนะกลัวซูโอ้โหได้เงินเยอะเป็นแสนนั่นเนี่ยแต่คนอเมริกันซูไม่ได้เพราะมัน based on fact based on true story งั้นตรงนี้ดูแล้วว่างั้นเขาเตือนมาแบบนี้มานานแล้วนานแล้วมีการซ้อมการดับไฟด้วยต่างๆนานาด้วยงั้นถ้าเกิดคุณคิดว่า Earth's magnetic field is the basis for all modern navigation from airplanes to satellites in space and ships at sea even Google Maps and smartphones if it continues to deteriorate those systems and more are at risk the Earth's magnetic north was moving even before it was discovered in 1831It's a natural process driven by molten iron moving deep beneath the Earth's crust. But magnetic north is now moving so quickly that it forced the world's geomagnetism experts to update the world magnetic model a year early. If the Earth's magnetic field decays significantly, scientists say it could collapse altogether and flip polarity, changing magnetic north to south and south to north. Not to south, not to north. Planets' magnetic poles are believed to have flipped before in Earth history, but never in a time with such a dependence on technology. And many scientists now say a flip of north and south is looking more and more certain. Dale Hurd, CBN News. Well, Dr. Hugh Ross is an astronomer and founder of Reason to Believe, and he joins us now. And Dr. Ross, I'm just delighted to have you with us. Tell us what this whole magnetic field is. And you said this is Google Maps and smartphones. เนี่ยเห็นไหมครับว่าเห็นไหมฮะ magnetic pole reversal การกลับงั้นที่ผมพูดไปไปไม่ใช่ข่าวโคมลอยไม่ใช่ข่าวมโนโมโนและแต่พูดผิดที่คุณแก้วว่าคุณโทนิติอีกนะครับงั้นอันนี้เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นชัดๆเพียงแต่ว่าผู้ปกครองโลก New World Order ภายใต้ Illuminati Greenhouse Effect Greenhouse Effect ยานีน่าดูแค่นี้นะครับงั้นท่านทั้งหลาย
เตรียมพร้อมให้ดีนะครับคืนนี้ก็พูดมากไปแล้วนะครับเงินทองต่างๆดีๆนะครับอินทนนท์ฝนกำลังตกหนักอ้าวอินทนนท์ฝนตกหนักก็ไปไหนครับไปจอมทองใช่ไหมครับน้ำตกแม่กลางใช่ไหมน้ำตกแม่ยะก็จะมีปัญหานะครับไปทางดอยเต่าแล้วก็น้ำไปในน้ำไปเขื่อนภูมิพลตอนนี้เขื่อนภูมิพลระดับน้ำอยู่ที่82ก็ถือว่ารับน้ำได้อยู่คงกักได้อยู่นะครับอำเภอเมืองนนทบุรีปราจีนฝนตกตอนค่ำนะครับปราจีนฝนตกนะครับยี่สื่อสารเครื่องแดงเครื่องละพันกว่าบาทครับนะครับประมาณถ้าซื้อทั้งชุดที่มีประกันด้วยนะก็ตกคร่าวๆนะก็คือประมาณ 1,500 มัน 1,350 ประมาณ 1,500 แล้วก็ถ้าเกิดจดทะเบียนก็จริงๆค่าจะเป็น500กว่าบาทแต่เขาขอค่าบริการคือท่านไม่ต้องไปนะครับก็เอาทะเบียนมาไปเขาจะให้เรียบร้อยงั้นพกพาก็คือคิด700งั้นถ้าคิดเอาคร่าวๆนะก็ประมาณรวมค่าจดทะเบียนก็คือ 2,200 บาทนะครับเอาที่มีประกันนะที่ว่าถูกๆ600ก็มีแต่ซื้อแล้วกี่วันเจ๊งไม่เอานะไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คุณจะซื้อเสาอากาศติดรถยนต์ด้วยคือเสาอากาศติดหลังคาเพราะตรงนี้มันได้ประมาณ 2-5 กิโลในที่ราบถูกไหมครับไม่มีตึกขวางเนี่ยแต่เราอยู่กรุงเทพมหานครขับผ่านเจอตึกขวางเจอเขาเจอภูเขาฝากว่าเสาหลังคาเนี่ยเพิ่มเป็นนะครับ 10-20 กิโลและรับได้ไกลด้วยงั้นเสาติดหลังคารถยนต์นะครับมาพ่วงต่อในตัวนี้แล้วเนี่ยเวลาถึงที่หมายปลายทางปั๊บยังถอดเสานี้ติดบนยอดไม้ไผ่ก็ได้ติดหลังคาบ้านหลังคาเชลเตอร์ก็ได้งั้นท่านจะขยายการสื่อสารได้มากกว่า10กิโลเมตรถึง20กิโลเมตรหรืออาจจะ50กิโลเมตรขึ้นอยู่กับพื้นที่ของท่านงั้นผมจะซื้อไปนะครับเพราะว่าตอนแรกจะเอายี่ห้อมาเชลมันแพงปั๊บคนก็รับไม่ไหวก็หาที่มันราคาใช้ได้คุณภาพดีนะครับลองดูนะเน้น2ความถี่เน้นที่มีประกันหน่อยนึงอย่างนี้ผมก็ต้องเนี่ยที่ผ่านปั๊บทำไมซื้อของมามีปัญหาก็ต้องนั่นนะครับดีๆนะลองดูว่าหาซื้อทั่วไปไม่อยากซื้อผมก็ได้ที่ผมบอกมาว่าคุณหาที่มันมีขายอยู่แล้วนะนะครับไม่ต้องมาเดือดร้อนผมตรงกลางนะหาให้ดีที่คุณทำได้ถ้าคุณหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่าไปเครียดมันทำบุญเยอะเชื่อว่ามีทางออกนะครับมีทางออกงั้นยิ้มนะครับสวดมนต์นะครับให้ทานรักษาศีลตามหลักการศาสนาท่านและผมเชื่อว่านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนับถือเนี่ยจะช่วยคุ้มครองท่านแนะนำให้ท่านไปทำสิ่งที่ถูกที่ควรไปหนทางที่รอดปลอดภัยสวัสดีครับ